รับหน้าที่แล้วก็สิทธิประโยชน์ก็คือได้ฟังการอ่านการสู้แล้วนะครับซึ่งดีๆนะครับการดำเนินการของเราเนี่ยก่อนอื่นแล้วในส่วนของการแต่งตั้งสมบัติมันก็จะมีรายละเอียดของคุณสมบัติคือคุณสมบัติต้องห้ามนะครับพอเดี๋ยวต้องมีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าในส่วนนี้ก็คือเดี๋ยวลำทางก็คือได้ทราบไว้กำหนดบัตรกำหนดเปลี่ยนบัตรอย่างละทราบให้ทยอยไปยืนหัวนะครับแล้วก็สุดสี่นายวิโรจน์ทนบุญนายสมพงษ์สารวารี